าตาลีปุตตะเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตในมหาสมุทรเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบวิมานเปรตตนหนึ่งจึงตรัสคาถานี้ว่าได้ยินว่าพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถี และชาวกรุงปาตลีบุตรเป็นอันมากแล่นเรือไปยังสุวรรณภูมิบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นพ่อค้าคนหนึ่งเป็นอุบาสกเกิดป่วยไข้มีจิตปฏิพัตในมาตุคามได้เสียชีวิตแม้เขาได้ทำกุศลไว้ก็ไม่เข้าถึงเทวโลกเกิดในวิมานเปรตในท่ามกลางมหาสมุทร เพราะเป็นผู้มีจิตปฏิพั์ในหญิงก็หญิงที่เขามีจิตปฏิพัตนั้นขึ้นเรือไปยังสุวรรณภูมิลำดับนั้นเปรตนั้นประสงค์จะจับหญิงนั้นจึงปิดกั้นไม่ให้เรือไปพ่อค้าทั้งหลายพิจารณากันว่าเพราะเหตุอะไรหนอเรือนี้จึงไม่แล่น จึงให้จับสลากคนกาลกินีสลากได้ถึงหญิงนั้นถึงสามครั้งโดยอำนาจของอมนุษย์พวกพ่อค้าจึงให้หย่อนแพรไม้ไผ่ลงในสมุทรให้หญิงนั้นลงไปอยู่บนแพรไม้ไผ่นั้นแล้วก็แล่นเรือบ่ายหน้าไปยังสุวรรณภูมิโดยเร็วอมนุษย์ยกหญิงนั้นขึ้นยังวิมานของตน อภิรมกับหญิงนั้นครั้นล่วงไปหนึ่งปีหญิงนั้นเกิดเบื่อหน่ายจึงขอร้องเปรตนั้นว่าดิฉันอยู่ในที่นี้ก็ไม่ได้เพื่อจะสร้างประโยชน์ในสัมปรายภพดีละท่านผู้นิรุทุขอท่านจงนำข้าไปเจ้าไปเมืองปาตาลีบุตรเปรตนั้นถูกหญิงนั้นอ้อนวอน จึงกล่าวว่าสัตว์นรกบางพกักวท่านก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์หรือเทวดาบางพกักวท่านก็เห็นแล้วผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเราจะนำท่าน ไปส่งยังเมืองปาตาลีบุตรท่านไปถึงเมืองปาตาลีบุตรแล้วจงทำกุศลกรรมให้มากเถิดหญิงนั้นครั้นได้ฟังคำของเปรดนั้นแล้วมีความดีใจกล่าวว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้อันบุคคลพึงบูชาท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉัน ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉันดิฉันจักทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของดิฉันสัตว์นรกบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วสัตว์เทวรฉานเปรตอสูรมนุษย์หรือเทพ,พดาบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วผลกรรมของตน ดิฉันก็ได้เห็นด้วยตนเองแล้วดิฉันจักทำบุญไว้ให้มากเปรตนั้นจึงพาหญิงนั้นไปทางอากาศพักไว้ในท่ามกลางเมืองปาตลีบุตรแล้วก็หลีกไปลำดับนั้นญาติและมิตรของหญิงนั้นเห็นหญิงนั้นแล้วดีใจยิ่งนักกล่าวว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ฟังมาว่า เจ้าถูกเขาโยนลงไปในมหาสมุทรตายแล้วเจ้านั่นคือหญิงนั่นแหละพวกเราเห็นแล้วหนอเจ้ากลับมาโดยสวัสดีแล้วมาประชุมกันถามถึงประวัติของนางจำเดิมแต่นั้นนางก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแก่พวกญาติและมิตรนั้นพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีเหล่านั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาที่ได้ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตุปะปฏิเหตุจึงแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ มหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดความสังเวชได้ยินดีในกุศลธรรมมีทานเป็นต้นชนนี้แหละจบปาตาลีปุตตะเปตวัตถุ